น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์หลวงพ่อสัมมาสมาธิโกพระเถราเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปะติสัมปะติกัดอัญชลีอันทิวะตังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลตัสมิงปฏิทาโหติปานินันติติเจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็มีโอกาสมาเตะมาปารภธรรมะก็ดีก็แปลเนื่องที่หลวงพ่อได้ล่วงลับไปแต่พวกเราก็ยังได้นึกถึงครูบาอาจารย์ก็สวดกันก็ดีทำให้พระนี่ได้สวดสาธยายสาธยายมนต์ให้กับไปทั่วที่คนสนใจชาวพุทธได้ฟังจะเป็นบุญกุศลที่พระได้สาธยายนั่นน่ะที่บอกว่ามันเป็นคำของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าให้สวดทุกวันตายก็ไม่เน่าพวกน่ะครูบาอาจารย์นั่นก็คุยให้พวกเราฟังน่ะครูบาอาจารย์กลัวพระลูกพระหลานจะไม่อยากสวดมนต์นะเห็นไหมครูบาอาจารย์อะไรดีๆท่านก็จะพยายามแนะนี่แหละที่หลวงพ่อสนองก็เหมือนกัน ท่านก็เปรียบเสมือนล่มโพล่มใจนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ลีเนี่ยหลวงปู่มหาบัวก็ยกย่องว่าหลวงปู่ลีนี่ทองได้มากได้ทองสามตันน่ะองค์เดียวแสดงว่าทานบารมีท่านทำมาเยอะในอดีตหลวงพ่อสังวานก็ได้เยอะเป็นร้อยๆโลเหมือนกันนั่นน่ะเพราะคนเนี่ยมันมีสองคนในโลกเนี่ยมีสองใจมีสองจิตสองใจทำไปทำไมนั่นน่ะทำไปเดี๋ยวก็หมดนั่นน่ะอีกคนว่าทำเหอะช่วยชาติกำชาติเนี่ยที่หลวงพ่อมหาบัวทำมาไว้ทุกวันนี้ก็ยังทำเห็นนะสงสัยเผาหลวงปู่ลีได้สตังก็คงเอาไป
ไปช่วยชาติด้วยนะซื้อทองคำไว้อะไรต่ออะไรตอนนั้นทองคำ ร่วม 30,000 บาทหนึ่งคนไทยก็มีน้ำใจที่คนที่มีความเอ็นน่ะอุตสาหะความเสียสละถ้าคนใดเสียสละกันหมดมันอาจจะได้ถึง60ตันก็ได้ใช่ไหมถ้าคนใดเสียสละกันหมดนี่เนี่ยจึงบอกว่ามันมีสองคนนี่หลวงปู่ก็ทำไปเถอะช่วยเครื่องมือแพทย์บ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมทานทุกอย่างที่เขาขอมาท่านก็อุตส่าห์ทำ96นะ90ฟาแล้วท่านก็ยังแข็งอุตส่าห์ไปทุกวันนั่นน่ะกำลังใจอำนาจกุศลไปด้วยอำนาจภาวนาอำนาจสมาธิอำนาจฌานอำนาจอภิญญานี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าใครไม่ทำก็วนเวียนวัฏฏะใช่ไหมอยู่กับโลกอยู่กับทุกข์นี่แหละเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่เราดีกันแต่คนอีกคนหนึ่งมันก็บอกว่าไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่ดีกระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุอุจจาระปัสสาวะเป็นพระธาตุหมดเขาเก็บเอาไว้น่าเห็นไหมเลือดก็เป็นนี่แหละ เป็นข้อยืนยันหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเป็นนี่เนี่ยท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองมียานเทศนาน่ะเทศไม่เบื่อเทศให้ขำก็ได้คนมีทุกข์เทศให้มีกำลังใจคนจะตีกันพูดให้มันเมตตาลงมานั่นน่ะเองว่าเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านฟังทุกคืนไงพวกหลวงปู่สิมฟังมา36ปีแล้วอาจารย์สนองมียานเทศนาผมฟังทุกคืนน่ะเห็นไหม นี่น่ะบางคนน่ะเห็นไหมเขาก็นึกว่าครูบาอาจารย์เราไม่ดีนั่นน่ะแล้วพวกเราที่ว่าเนี่ยเนาะเราดีแค่ไหนอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราพ้นทุกข์แล้วยังนั่นน่ะเห็นมาบางคนนี่ไม่ได้ออกร้อนแทนครูบาอาจารย์เราก็เล่าคุยให้ฟังเนาะเนี่ยความดีน่ะทำไมจะต้องไปสร้างน่ะต่างประเทศอะไรต่ออะไรในประเทศยังช่วยไม่หมดเลยก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดในประเทศเดียว เวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติน่ะเราเกิดมากี่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรามีญาณรู้เนี่ยเราจะปลื้มใจมากที่เราได้ทำบุญเอาไว้ได้มีความสุขนะบางยี่สิบกว่าปี28ปีนั่นน่ะที่เหน็ดเหนื่อยมาบางองค์บางคนนะทำอาบเหงื่อต่างน้ำมานะนั่นน่ะเออออกทั้งวันนั่นน่ะเห็นไหมบางคนมาพบสมาธิมาพบครูบาอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจนี่เห็นไหมหลวงปู่ลีทำเจดีย์ยังไม่เสร็จจะไปแล้ว
หลวงปู่มหาบัวอย่าเพิ่งมาให้เจดีย์เสร็จก่อนนะเห็นมาท่านก็เลยอยู่ได้พรรษากว่าท่านก็ไปแล้วท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเราจะไปแล้วเนาะนะพระก็ยังไม่เชื่อนึกว่าพูดเล่นๆนั่นแหละท่านก็นอนภาวนานะเห็นไหมเนี่ยนักรบเดินไม่ได้แล้วอายุมากกินมาหลวงปู่ก็ยังภาวนานั่นน่ะหลวงปู่ทำไมวันนี้หลวงปู่หน้าตาเหมือนหลวงปู่เกื้อนเราเลยไปเจอครั้งแรกๆเนี่ยเหมือนหลวงปู่ไปด้วยนั่นน่ะเห็นมาไปเที่ยวหลวงปู่ล่าเหมือนกันทำไมวันนี้หลวงปู่เหมือนหลวงปู่ฟันเหลือเกินท่านบอกเมื่อกี้ท่านก็มาหลวงปู่ฟันคนนิพพานมาได้ไหมจะมาท่านบอกว่าถ้าจำเป็นนะสมเคราะห์อะไรเงี้ยลูกศิษย์ท่านก็มายังไม่นิพพานธาตุนะเห็นไหมเป็นนิพพานธาตุพร้อมกับพุทธองค์เลยบางองค์เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทีนี้ก็หลวงปู่ล่าก็เล่าเราก็ถามหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อก็ไม่บอกนั่นแหละไปถามหลวงปู่เกื้อนพูดเหมือนหลวงปู่ล่าเลยบอกว่าถ้าท่านอยากจะมาก็มาได้นะเห็นไหมทำไมมาเป็นตัวเป็นตนได้ก็เพราะว่าท่านบอกว่ามาในร่างสมมุติเนี่ยที่หลวงปู่มั่นพูดนั่นน่ะที่บอกว่าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่รู้สิว่าเป็นใครมาใช่ไหมเนี่ยเป็นดวงสว่างมาเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครมาเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นรูปรูปพุทธเจ้ารูปอะไรเงี้ยคล้ายๆว่ามาในรูปสมมุตินายโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าเรายังไม่ถึงเราก็ภาวนาไปภาวนาของเรานี่แหละท่านบอกว่าภาวนาให้ใจเป็นสุขก่อนให้ใจสบายก่อนใจไม่สบายนะมันเริ่มต้นไม่สบายมันก็ไม่เอาหรอกใช่ไหมใจเป็นทุกข์ทุกวันใจเป็นทุกข์ทุกวันนะข้างนอกเห็นไหมมองหน้ากันไม่ได้พูดหน่อยเดียวก็ไม่ได้บีบแกนิดเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมศักดิ์ศรีเห็นไหมเวลาตายแล้วศักดิ์ศรีนะมันไม่มีนะสมมุติใช่ไหมพอเวลาตายโมโหตายยิงกันตายอย่างเงี้ยนะไอ้คนที่อยู่ก็นึกสงสารแหมเรานี่มันใจร้อนเหลือเกินขาดสติหน่อยเดียวใช่ไหมนั่นน่ะลูกเมียก็ฟันกันตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะพอหายดีแล้วก็สงสารอีกบางคนก็บอกว่าเขาตีเราเราก็ตีเขามั่งเวลาเขาใจดีตีเอาคืนบางคนก็พูดอย่างนี้ยอมผู้หญิงเขาเล่าเนาะนี่แหละมันก็เหมือนเด็กๆใช่ไหมเจ้าตีเราเราก็ตีเขาคล้ายๆว่ากลัวเสียเปรียบนั่นเองมาทีนี้เกิดเดี๋ยวนี้เห็นไหมอาวุธมันก็อยู่ใกล้นะใจร้อนสารพัดเลยนั่นเห็นไหมหลอกลวงกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นเห็นไหมหลอกลวงกันอะไรต่ออะไรสารพัดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่เรามาวัดได้เนี่ยเรามาวัดในใจเราจน
มีคุณธรรมขึ้นมาเนาะคุณธรรมอันนี้แหละที่บอกว่ามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเจอคุณยายอยู่ในวัด นานๆก็เจอกันอ้าวเนี่ยคุณยายยุนโยมอยู่นี่มานานแล้วเราก็จำชื่อไม่ได้แต่หลวงพ่อสนองนะใครก็อยากไปคุยใช่ไหมท่านก็จำได้นานๆเราเจอกันเนี่ยเราก็พอนานๆเขา7-8-10แกก็ไม่ค่อยออกมาแล้วตำกุดใช่ไหมนานๆจะเจอนั่นน่ะเราก็จำคุณโยมไม่ได้เพราะคุณยายนั่นแหละเห็นไหมแกก็มีภาวนากันน่ะมีภาวนาไม่สดใสใจสบายนี่น่ะจึงบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งลงทุกทีวัดวาลามเป็นปูชนียสถานคนยินดูบอกว่าเราเป็นเศรษฐีเราก็ไปเช่าตึกพลานสีอยู่เพื่อจะดูแม่น้ำคงคาอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาเขาเชื่อกันมาต้องกับเด็กๆว่าได้ดื่มได้อาบได้กินไปสวรรค์น่ะเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นปลามันก็ไปสวรรค์หมดนั่นแหละนั่นแหละงัวควายได้กินน้ำแม่น้ำคงคาก็ได้ไปสวรรค์หมดพอจะตายต้องเอาน้ำให้ดื่มนิดหน่อยก็ยังดีถือว่าได้เห็นแม่น้ำได้เห็นได้กินน้ำถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมแต่พุทธเจ้าบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจเราศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สมาธิศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปัญญาเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไปนิพพานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีกรรมฐานไปเป็นเทพเป็นพรหมเนาะนี่เนี่ยจึงบอกว่าวัดเนี่ยใครว่าไม่ดีเมื่อรวยแล้วบางคนก็คิดดูถูกดูถูกเมามั่งอะไรมั่งก็คุยกันพุทธเจ้าเดินได้เกิดมาเดินได้ผมไม่เชื่อนั่นแหละอ้าวมันก็เห็นลูกสัตว์เนี่ยลูกงัวลูกควายเดี๋ยวมันเดินได้แต่พุทธองค์เราเนี่ยมีบารมีนะเหมือนว่าเป็นเจ้ามนุษย์นะหรือว่าเป็นยอดคนมีบุญนั่นนะชาติสุดท้ายทำได้หมดใช่ไหมชาติสุดท้ายนี่แหละแต่ท่านไม่เอาเรื่องบาปเรื่องกรรมพยายามเลี่ยงบาปกรรมไม่อยากเบียดเบียนใครนี่แหละพุทธเจ้าจึงว่าแม้กระทั่งล่วงลับไปเห็นไหมนั่นน่ะก็ยังมีคนปั้นรูปเห็นนะนึกถึงนะเทพเทวาก็มาจองรักษาเหมือนหลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อสนองพระอินทร์ก็มานั่นน่ะเห็นไหมอ้าวเราอ่ะตาไม่เท่าท่านอ่ะเราจะไปรู้อะไรอ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยเขามาจัดดอกไม้ให้หลวงพ่อสังวาลต้องก็อยู่วัดทุ่งอ่ะเขามาจัดตอนคล้ายวันเกิดท่านอย่างเงี้ยเขาจะมาจัดกันทั้งวันทั้งคืนนะเขาศรัทธาเขาเหลียวขึ้นมายอดโดมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้ทำไมมันสว่างเหลือเกินไม่รู้ใครมานั่นเห็นไหมลูกสาวเขาก็เห็นนะก็มีบุญไม่ได้แม่เห็นคนเดียว
แล้วก็ลูกสาวเขาก็มองเขาก็เห็นพอดีสว่างจึงบอกว่าที่คนโบราณเรียกว่าพระธาตุสองดวงอะไรเนี่ยนะพระธาตุสองดวงก็ดีพระธาตุสามเงาก็ดีนั่นแหละสามเงาแล้วก็ดันนานก็เลยเงาเงานั่นแหละคือว่ามันเกิดเป็นเงาสามเจดีย์อะไรเงี้ยเนี่ยเงานั่นแหละต่อมาก็เรียกว่าสามเงาสามเงาอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณโยมทีนี้วันในหลวงเนี่ยวันเฉลิมพระชนพรรษาอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าท่านไปหาไอ้หลอดไฟนะเอาสายไฟไปประดับเจดีย์เนาะทำเจดีย์บนยอดเขาแล้วนี่เนาะทีนี้ก็ดูสิแล้วก็คุยกับคนขับมาเข้ามาจะใกล้วัดอะมันก็เห็นยอดเขาบอกให้ประดับสามดวงนั้นอะไฟมีสามดวงแล้วยังบอกเออเราก็พูดได้เนาะเจดีย์สามดวงเห็นนะก็พอไปขึ้นไปดูกลางคืนสายไฟยังไปไม่ทันเห็นว่าทำไปไม่ไฟฟ้ายังไม่มีแต่หลอดทำไมมันมีมันสว่างที่คอนเจดีย์นะสามดวงเราก็เลยบอกเออพระธาตุตรงนี้ก็ชื่อได้เนี่ยนายเห็นมาสามดวงเหมือนเราไปเผาหลวงปู่สามก็ท่านชื่อสามก็ได้พระธาตุท่านมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะตอนกลางคืนก็ดึกแล้วก็นอนฝันเห็นพระธาตุสามองค์ก็ท่านชื่อสามใช่ไหมโยมเนี่ยเห็นไหมท่านก็ทำให้เราดูได้แล้วฟันไฟนะโยมเนาะมันไม่ยอมหายมันเป็นฟันขาวเป็นเหมือนครึ่งชั่วโมงอะอยู่สองนาอยู่งั้นอะเหมือนหมอกฟันอะอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะหลวงปู่สามก็ไม่เบาเหมือนกันนะโยมเนาะนะเห็นมาความดีนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช่ไหมบางคนบอกว่าเขาใส่กระจกไว้นะหลวงพ่อสนองทำไมหนูเห็นท่านนอนเป็นสีทองนะเห็นมาทำไมหนูเห็นอย่างนั้นนะพอเปล่าเขาไม่ได้ใส่โรงแก้วเขาใส่โรงทึบนะโยมอ้าวทำไมตาเราเมื่อกี้เห็นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละมันก็เป็นได้นะคุณโยมเนาะบุญใครบุญมันจึงว่าอย่าไปดูถูกศาสนาอย่าไปดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะเห็นมั้ยไปดูถูกพระสงฆ์ธรรมณะจีพรามน่ะเห็นมั้ยผู้ชราสักวันหนึ่งเราก็ชราลงมาทุกวันเตี้ยลงทุกวันใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่สิ้นสุดมันจรไปจนถึงชราแล้วก็ล่วงลับไปเห็นไหมนี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะแห่ยอมที่เคยให้ข้าวให้น้ำเราแม่อยู่ศรีมงคลนั่นเนี่ยเขาชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงใช่ไหม เขาก็รักพวกเราเขาเห็นเราไปทุดงอ่ะเขาก็ฉลาดนะถ้าพระคุณเจ้ามาอีกฉันจะเชื่อว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าพวกคุณเจ้าไปแล้วก็หายไปเลยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านศึกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเขาก็เข้าใจพูดนะนั่นแหละทีนี้ก็
ตั้งนั้นเราก็รู้จักกันมา 3-40 ปีโยมแรงน้อยลงแรงน้อยลงแล้วแล้วก็บอกโยมที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะพวกเราก็ญาติพี่น้องกันดังนั้นนะให้ข้าวให้น้ำกันมาเคยได้เจอกันมาอาจจะหลายพบหลายชาติมาชาตินี้ก็มาเจอกันอีกเราก็ว่างั้นนะที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนั่นเห็นไหมที่พึ่งก็คือถือศีล นี่แหละเป็นยอดพึ่งเราใช่ไหมถือศีลเป็นยอดพึ่งสมาธิเป็นยอดพึ่งเรานั่นเห็นไหมนะถ้าเราไม่ภาวนาไม่พิจารณานะเราบอกว่าเห็นคนตายก็พิจารณานะเห็นได้มั้ย เห็นคนแก่ก็พิจารณาไม่ดูถูกใช่มั้ยนั่นน่ะเราก็ต้องเป็นนะเป็นเช่นนั้นเองที่หลวงพ่อพุทธทาสว่านั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไปเยี่ยมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปกิจนิมนต์ไปช่วยที่ป่าแดงอีกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยท่านก็จะซื้อที่ดินเห็นไหมถ้าได้เป็นล้านๆก็ดีนะเห็นไหมไอ้นาข้าวมันเขาก็ฉีดข้าวเวลานั่นก็เข้าวัดเห็นไหมถ้าไม่ซื้อนั่นเนี่ยท่านก็บอกว่านี่แหละเราก็ไปช่วยกันนะนั่นน่ะทางกันนิมนต์ไปนี่แหละเห็นไหม นี่แหละครูบาอาจารย์แบกภาระเนาะยังดีเนาะที่หลวงพ่อท่านมีวิทยุมีกระบอกเสียงได้ช่วยครูบาอาจารย์ได้เยอะเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนั่นท่านก็สร้างโบสถ์นั่นน่ะเห็นไหมสร้างโบสถ์พระจะได้สบายพระที่มาปฏิบัติได้มาภาวนานั่นน่ะเราไม่ได้ทำเลยสักบาทเห็นไหมเรือนเนี้ยถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นั่งกันนั่นน่ะคุณโยมใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าเรามีบุญเป็นผู้มีอิสระนะบางคนเห็นไหมห้องน้ำไม่ได้ทำแต่ทุกข์มันมาแล้วเห็นไหมโอ้เป็นสุขหนอขอให้คนที่ทำขอให้เขาได้รับบุญกุศลมากๆใช่ไหมนั่นแหละที่หลวงพ่อจรัญว่าเนี่ยโอ้โหเรานี่พระสงฆ์ไทยนี่จะมาอายคนศรีลังกาซะแล้วไปจะไปถ่ายท้องไม่รู้จะไปบอกใครจะไปหาใครนั่นเห็นมั้ยจะไปบอกใครอ่ะปวดจนหน้าดำหน้าแดงนะต้องก็นึกถึงไงนึกถึงเทวดานึกถึงพระอินทร์สวดมนต์ขอให้มีคนได้เห็นได้ดลจิตดลใจว่าพระสงฆ์จะคลอดลูกแล้วเห็นไหมนี่แหละทำไมนำมาก็ไปเจอชาวพุทธโอ้โหท่านท่านเนี่ยฉันข้าวแล้วยังอะไรตาอะไรเห็นไหมมาคุยด้วยโอ้โหก็เลยบอกว่าโอ้อาตมาอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมท่านอธิษฐานนั่นน่ะกลับไปสร้างห้องน้ำ20หลังเลยอธิษฐานเห็นมั้ยเพราะความทุกข์เห็นมั้ยเหมือนคนจะคลอดบุตรนั่นน่ะเห็นมั้ยมันทุกข์เนาะไอ้นี่ก็ขับรถเร็วเพื่อจะไปให้ถึงโรงพยาบาลสามีอ้าวตายในรถนั่นเองทั้งแม่ทั้งลูกเห็นมั้ยมันไปไม่ทันไอ้ลูกก็ไอ้จะคลอดไม่ออกอะไรต่ออะไรมันก็เลยตายอยู่ในท้องกันเลยน่าเห็นไหมบางคน
นี่แหละโยมเพราะชีวิตเนี่ยก็ไม่คิดอ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ใจบุญน่ะถึงเวลาที่จะสิ้นใจบางคนมันก็มีเวลาของเขานั่นน่ะเวลาทำบุญเวลาตั้งทานนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยชอบขัดบุญชอบขัดบุญเขาอะไรตาอะไรพวกเนี้ยไม่ดีมาเมื่อทำก็ไม่ทำโมทนาก็ไม่โมทนาท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมโมทนาคนทำความดีเนาะบุญเล็กบุญน้อยก็ดีทั้งหมดใช่ไหมดีเมื่อเราไม่มีห้องน้ำไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรอ่ะไม่มีจะคลอดบุตรเนี่ยเห็นไหมไปไม่ถึงเนี่ยนี่แหละมันขัดสนไปหมดเห็นไหมอยู่ป่าด้วยอยู่ชนบทนี่แหละขึ้นเขาลงเขาบางคนน่าสงสารมากจึงบอกว่าถ้าคนบางคนเห็นไหมสะดวกสบายนะ สะดวกสบายเมื่อชราเมื่อ3 4 10แล้วก็สบายบางคนนี่แหละคุณโยมก็เพราะว่าทานบารมีตอนเด็กๆไม่ค่อยได้ทำบางคนเด็กๆบางทีก็ลำบากเห็นไหมปัญญาไม่เกิดอะไรต่ออะไรทีนี้พอปฏิบัติเข้านั่นแหละบารมีที่ปัญญาบารมีมันก็เกิดได้เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปคิดว่าชาติเนี้ยมันจะสำเร็จท่านบอกว่าให้มันเป็นนิสัยปัจจัยไปนั่นน่ะมันของทำยากมากเห็นไหมที่จะให้อรหันต์ขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมเป็นของที่ยากมากเหมือนอย่างกับท่านบอกว่าอะไรอ่ะปลาเนี่ยมันออกลูกเยอะใช่ไหมแต่กว่ามันจะแก่ตายน่ะเห็นไหมมันยากมันแค้วคาดภัยมันถึงจะพี่น้องมันตายกันเยอะบางคนบางตัวในทะเลนี่เป็นฝูงๆมันกินหมดเลยเห็นไหมปลามันล้อมกันมันเห็นไหมมันรู้จักเอาหลอกปลาเป็นภายน้ำขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโป่งปลาก็กลัวน่ะไม่กล้าไปซะละทำไปทำมาปลาวานกินหมดน่ะกว่ามันจะเจอฝูงปลาเนี่ยทะเลมันกว้างว่ายไปเถอะกว่าจะเจอปลาน่ะเป็นฝูงฝูงนั่นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นเรามานึกดูมันก็เคยเป็นคนนั่นแหละมันก็รู้จักล้อมมันก็รู้จักวิ่งรู้จักถลักใช่ไหมนั่นแหละจิตเดียวกันแต่มันเป็นจิตที่ว่าจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ใจสูงเนี่ยใช่ไหมคุณโยมใจสูงมีภาวนาภาวนากุศลเนี่ยที่บอกว่าสถาบันที่ไหนนะใช่ไหมมีแต่สถาบันทุกข์ใช่ไหมนั่นเนี่ยแล้วเลยทุกข์เลยทุกข์เหนือสุขเนี่ยเห็นไหมเหนือสุขนั่นเนี่ยก็สถาบันพุทธศาสนานี้เองถ้าคนไม่ยอมปฏิบัตินะเราก็ต้องแบกทุกข์ไปอีกพบชาตินี่นะจึงว่าชาวหนองบัวลำพูชาวอุดรใช่ไหมชาวบนอุดรได้ทำบุญทำกุศลบางคนไม่สนใจกูก็เมากันอย่างเดียวทำไปทำไม
เขาทำกันแล้วบุญกุศลใช่ไหมนั่นแหละรวยรวยคนอื่นแต่พวกเรายังไม่เต็มนะหม้อข้าวเรายังไม่เต็มธนาคารเรายังไม่เต็มใช่ไหมนี่เราต้องสะสมบุญของเรานะใช่ไหมคุณโยมนะเขาเต็มของคนอื่นเนาะเนี่ยบางคนเห็นไหมเขาได้ทำเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมตกเครื่องบินตายนั่นเนี่ยเห็นไหมเขาดีว่าภรรยายังทำถ้าญาติพี่น้องไม่ทำเขาจะไปเอาบุญที่ไหนอ่ะใช่ไหมเขามีแต่เรื่องทำมาหากินนั่นเนี่ยมีแต่เรื่องคุยกันเรื่องกำไรเท่านั้นเท่านี้นะท่านยังมาพูดเลยไอ้เรื่องบุญกุศลใช่ไหมเรากำลังพูดเรื่องงานไอ้นี่จะมาสร้างเมนอะไรต่างๆเรากำลังพูดเรื่องมงคลนะเห็นไหมพระบอกว่าอย่าไปเลยเขาไม่เชื่อหรอกนะจริงๆเราก็ไม่องค์นี้ก็ไม่เชื่อไปกันบอกโอ้โหเขาถ้าไม่ได้เป็นพระเขาคงจะไล่กระเพิดไป นี่นะคุณโยมเขาไม่เชื่อเห็นไหมว่าความดีเนี่ยเนาะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาทุกข์มา40-50 ปีเห็นไหมเวลาเขาเป็นมะเร็งตายอ่ะเขาก็ต้องตัดแขนข้างเพราะกระดูกผุแล้วหมอตัดเถอะมันปวดเหลือเกินนั่นเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ไม่ได้ถ้าเป็นสาวๆไปตัดเนี่ยโอ้โหเขาจะคิดนานใช่ไหมแต่มันปวดปวดจนต้องขาก็เหมือนกันถ้าปวดมากๆตัดไปเถอะเป็นเบาหวานใช่ไหมขาเน่าโอ้นั่นแหละเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยหมอว่าตัดเถอะนั่นแหละเห็นไหมนี่เนี่ยคุณโยมเพราะเราไม่เป็นนะคนยังมีบุญที่เรายังมีกำแพงเนี่ยกำแพงแก้วเนี่ยกำแพงแก้ว7 ชั้นเนี่ยมาห้อมลายรอบอนัตตาเนี่ยเห็นไหมรอบล้อมนั่นแหละให้กุศลเนี่ยมันเข้มแข็งในใจเราเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านเหมือนว่าทำไมเอาไว้ทำไมเอาไว้อวดลูกศิษย์เนี่ยนั่นแหละเห็นไหมอวดให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ทำดีเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนะนะบางองค์ก็ต้องเผาบางองค์ก็ไม่เผาเห็นไหมได้พิจารณาว่าเนี่ยความดีลูกติดก็ยังพึ่งได้เห็นไหมญาติโยมก็ยังพึ่งได้นั่นเห็นไหมวัดหลวงพ่อขอมเห็นไหมหลวงพ่อขอมองค์เดียวช่วยแม้กระทั่งท่านตายแล้วก็ยังช่วยเนี่ยความดีเห็นไหมใครก็ไปไหว้กันเห็นไหมกุฏการก็ไปกันคิดถึงหลวงพ่อขอมวันเสาร์วันอาทิตย์หลวงพ่อนงก็เหมือนกันเนี่ยนะท่านตายไปเหมือนเป็นร้อยปีแล้วเห็นไหมใครก็นึกถึงนึกถึงท่านอภิญญาพวกนี้มีฌานมีอภิญญาเนี่ยเห็นไหมคนที่เป็นโรคเรื้อนคนจีนนะทำไงก็ไม่หายไปหาหลวงปู่ดีกว่าเผื่อหลวงปู่จะให้ยามากินหลวงปู่ก็บอกว่าไปเอาขวดไปกรอกน้ำมนต์ในสระนั่นแหละน้ำในสระนั่นแหละน้ำมนต์เอาไปเถอะนั่นน่ะพอออกนอกประตูวัดก็เททิ้งไงไม่ได้ปลูกเตกมันจะมาเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงเทไม่ออกนะคนจีนเอาไปกินก็หายเห็นไหมชาววังลี่
ชาวกรุงเทพที่รู้ใช่ไหมเขาก็นับถือกันว่าหลวงปู่ปากศักดิ์สิทธิ์ใจดีเห็นไหมไม่เบียดเบียนใครนั่นเห็นไหมเดี๋ยวนี้เห็นไหมผัวเมียก็ตีกันฆ่ากันแล้วจะว่ายังไงใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราพิจารณาให้เยอะๆว่าโอ้มันมีสุขเนาะนั่นเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องคุยกันมากภาวนาเยอะๆนะชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้เต็มไม่ได้นะมันคอยยังไม่เต็มไอ้ใจเนี่ยมันคอยยังหนีใช่ไหมเนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงนั่นเนี่ยเห็นไหมวิญญาณังอนิจจังนี่นะรูปังอนัตตาเนี่ยใช่ไหมเวทนาอนัตตาเนี่ยสัญญาอนัตตาเนี่ยสังขารอนัตตาเนี่ยพุทธเจ้าพูดเอาไว้มันถูกของท่านเลยทีเดียวว่ารูปไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสไม่เที่ยงเห็นไหมเหมือนมะม่วงนั่นน่ะมันลูกเล็กๆเหมือนเต่ากับปลายเข็มก็ว่าได้มันก็งอกมาเรื่อยเลยงอกมาจนมันโตใหญ่แก่สุกแล้วมันถ้าไม่มีใครเก็บมันก็ร่วงไม่มีนกมากินมันก็ร่วงนั่นน่ะก็เปื่อยเน่าเม็ดก็ขึ้นมาอีกบางต้นนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดน่ะที่เรียกว่ายางเหนียวมันยังมีอยู่นั่นเน่ยเหมือนวิญญาณของเราเนี่ยยังสะสมเนี่ยยังสะสมแม้ความเกิดอยู่ใช่ไหมสะสมความทุกข์อยู่ความกังวลอยู่ให้หมดกังวลโอ้โหเหมือนน้ำไม่มีในตุ่มนั่นนะใช่ไหมเนี่ยไม่มีน้ำเหมือนว่าวิญญาณน่ะเห็นไหมไม่มีเกิดนะไม่มีความชุ่มชื้นนะไม่เกิดนะนั่นน่ะเหมือนเราฟ้ำตุ่มน้ำคนนิพพานใช่ไหมเหลือแต่สังขารของหลวงพ่อได้พิจารณาบางคนบอกว่าท่านมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองมาออกมาต้อนรับเอ๊ท่านตายแล้วท่านยังมาต้อนรับได้เห็นไหมเออมันบุญของเขาเนี่ยมาพูดมาคุยได้นี่นะคุณโยมจึงว่าไม่มีศาสนาไหนที่จะมาแสดงให้ดูได้ใช่ไหมมาพูดได้นะเห็นไหมก็บางคนเห็นไหมที่บอกว่าอาจารย์ตายไปแล้วแต่เขาก็ทำเหรียญเอาไว้เป็นที่ระลึกทีนี้ก็คนนี้ก็ไปตัดไม้ในป่าคนก็จะตามไปฆ่าอาจารย์ก็ตะโกนมาเรียกนะแกก็ตื่นเอ๊ะวันนี้เสียงหลวงพ่อทองมาเรียกเรามันต้องมีอะไรดึกๆทำไมท่านมาเรียกเราถ้าไม่มีความจำเป็นครูบาอาจารย์ก็ตายไปนานจิตที่ไม่ถึงข่าวเจ็บข่าวตายเห็นไหมแกก็ขึ้นบนต้นไม้เลยขึ้นไปแอบอยู่ต้นไม้มันก็หาไม่เจอใช่ไหมสมัยก่อนคงไฟฉายก็คงหายากก็เลย แอบพอไอ้พวกนั้นไปแกก็ถึงจะลงมาเนี่ยเห็นไหมที่เรียกว่าแค้วคาดไผ่ความดีเห็นไหมนั่นน่ะเอ๊ะทำไมคนจึง
คนจึงยึดถือก็เพราะว่านั่นน่ะก็เพราะว่าเขายังไม่ได้ไปนิพพานก็ต้องเอาอย่างเนี้ยพุทธคุณนั่นน่ะเห็นไหมพุทธคุณความดีทานบารมีเนี่ยศีลบารมีที่ทำกันไว้น่ะถ้ามันจะผุมันจะพังไปหลวงพ่ ตอกเข็มตอกเข็มดีๆนะหลวงพ่อนะจะได้อยู่นานๆโอ้ยอยู่สามสี่สิบปีก็ดีแล้วน่ะจิตใจของท่านเห็นไหมท่านไม่ต้องทำเอาไว้ลูกหลานดูแต่พวกเราอะอยากให้อยู่นานๆ นะเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่าทำไมท่านถึงจะชอบใช้ไม้ท่านบอกว่านั่นแหละมันเป็นอนิจจังหินปูนเนี่ยมันไม่ค่อยสึกนะมันไม่เป็นอนิจจังนั่นเองนะท่านพูดให้ข้อคิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพระสงฆ์อยู่ในวัดท่านก็พยายามทำของท่านเนาะพยายามภาวนาหาหนทางออกจากทุกข์นั่นน่ะคลายแห่งความทุกข์คลายแห่งความเกิดเนี่ยเห็นไหมล้อมรอบเราไว้ทำยังไงเราจึงจะหาความว่างคลายแห่งความว่างคลายแห่งความวัฏฏะไม่มีใช่ไหมคุณโยมนะให้ใจเราว่างทุกวันนั่นน่ะใจเราว่างใจเราเห็นสิ่งที่ในโลกเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราอยู่วัดเนี่ยมันไม่ต้องไปเจอใครตีกันแต่เห็นไหมถ้าไปดูข่าวก็แล้วโอ้มันทะเลาะกันมันโกงกันที่นั่นที่นี่อาตมาเห็นแล้วนี่แหละท่านบอกว่าเหมือนไก่นั่นแหละตีกันไปตีกันมาท่านเขียนก่อนนะอาตมายังท่องไม่ได้เนาะท่านบอกว่าเก่งกันนักถึงพุทธจีนเจ้าก็ระวังให้ดีใช่ไหมเหมือนว่าถูกต้มมันหมดใช่ไหมนั่นเนี่ยเก่งจิกตีกันอะไรกันนั่นเนี่ยอยู่ในเก่งแต่เห็นไหมมันก็ไม่รอดแห่งความตายนั่นไก่ตีกันก็เหมือนมนุษย์เบียดเบียนกันนั่นแหละมนุษย์สร้างความดีเหมือนพวกหลวงปู่ลีท่านล่วงลับไปเราก็โมทนากับท่านนะความดีท่านทำไปถึงนิพพานแล้วท่านสังขารไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมต้องโมทนาที่หลวงปู่ได้ทำแต่คุณงามความดีเหมือนพวกหลวงพ่อสนองหลวงพ่อของเราหลวงปู่ทองหลวงปู่เกื้อนเนี่ยครูบาอาจารย์ใหญ่ๆอ่ะนะหลวงพ่อมาหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อที่สายหลวงปู่สังวานเนี่ยนะหลวงพ่อใจนะยืนตายยืนเผาได้เลยไม่ล่วงไม่ล้นเห็นไหมไม่เน่าเห็นไหมนั่นเนี่ยเขาท่านเอามายืนเผาได้เลยนี่แหละหลวงพ่อสังวานเสาสมพระเกียรติแกะบนดกเป็นไม้สักเผาไปทั้งไม้สักโอ้โหคนที่แกะก็หลวงพ่อเสียดายเนาะนั่นแหละนี่แหละเผายังสมเกียรติเนี่ยเสาที่อยู่แกอยู่สารพัดดีแกหลวงพ่อใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมเรามาเรารีบเนาะรีบเร่งนะรีบจำรีบไปรีบตากรีบเก็บใช่ไหมนั่นน่ะตากจิตใจเรานะเก็บก็เหมือนว่าเห็นไหมเก็บไว้ในใจเก็บบุญเก็บกุศลไม่เก็บสิ่งที่ทุกเอาไว้ในดวงใจนะต้องการดีตอนก็เด็กๆ เราก็ไม่เอามาสนใจมันมากแล้วนะทุกคนก็ต้องจากลงกันไปเนี่ยละครชีวิตก็ต้องจบจากที่ตอนหมดลมนั่นเองมา
และขอบุญกุศลที่ญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆรัชกาลมีความสุขมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็ขอให้ชาวโลกอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญพันโทเกื้อเสวตองค์ค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกทั้งพานค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณเบญจวรรณแสงทิ้งถ้าไปเผาหลวงปู่สงสัยสังเวียนก็คงจะยกค่ะยกที่หลวงปู่ขอชนุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะหลวงปู่ท่านมาสาธุมาที่หลวงภูผาแดงเนาะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรสังฆทานก็ไปทำโรงทานนั่นแหละพวกโยมนุษย์โยมกรก็ไปทำโรงทานกันเออคือไปทำกันเยอะก็บอกว่าเอ้ยเองไปทำตีนเขาดีกว่าวะคนบนเขาเยอะเต็มหมดไปเข้าไปนี่ลำบากตั้งใจรับพรนะโยมเนาะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังขวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปาเมวะสมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสะเพปุเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความอย่างไรทั้งปวงจงกำราบไปสัพพโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริสานิจังพุทธาปจายิโนจัตโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังพรตีประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเดี๋ยวที่ลานธรรมนั้นหลวงพ่อก็จะเมตตาแสดงธรรมในช่วง 22:30 นไปจนถึง 24:00 นนะคะกับขออภัยนะคะเรื่องของงานประชุมเพลิงในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นพิธีชาปนกิจศพโยมป้านะคะของพระเจ้าวิเชียรอิสโรคุณแม่แต่งอ่อนนาคจีนนะคะและลูกเขยนะคะของคุณแม่ทองใบค่ะนายไพโรจน์ทองดีแท้ณเมวสังฆทานนะคะสำหรับโยมบิดาของพระอาจารย์พิทยานั้นจะพิธีประชุมเพลิงในวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนนะคะคุณพ่อสละจันทิรันค่ะณเมวสังฆทานค่ะต้องกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการแสดงธรรมให้กรรมฐานโดยพระจำปาเทิงอกิจโนเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะและพระอาจารย์จรัญทัคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในการเดินทางไปอนุโมทนาบุญในสาขาต่างๆของวัดสังฆทานนะคะก็จะมีการอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีในสาขาซึ่งท่านใดที่มีการแจ้งความจำนงไว้แล้วนะคะก็ชำระค่าเดินทางและมุ่งหน้าไปอนุโมทนาบุญกันในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนและในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะมีสาขาที่อนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีคือวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวัดป่าแดงจังหวัดพิษณุโลกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลทอดกฐินในช่วงเช้านะคะบ่ายไปสงฆ์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญนะคะที่สุพรรณบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามนะคะที่จังหวัดสกลนครวัดอุ้มผางธรรมารามจังหวัดตากและที่พักสงฆ์บ้านหนองแฝกจังหวัดบุรีราชธานีค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยอมตั้งใจกราบน้ำรับพร ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศใจแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรัสโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัสโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัตติเมอากาติเมยาติมิตาสทาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาภูเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันดิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันในแล้วสังคามหิสุปฏิทิตาปฏิสัทธานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะปิคุณมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรธาตุกิตาท่านทั้งหลายท่านชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรกาทุกิตาโอตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุตาปมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ที่แล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต